ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาสอนวิธีการเล่นเพลงลูกทุ่งคนยากนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเชื่อว่าการฝึกเล่นพินนะครับที่เป็นการฝึกเล่นทํานองเพลงนะครับก็จะเป็นการฝึกที่ทำให้ผู้เล่นนะครับฝึกได้ง่ายเพราะว่าผู้เล่นเองก็รู้ทํานองนะครับบางท่านก็สามารถร้องคำร้องได้นะครับเวลาเล่นก็ทำให้เข้าใจทํานองนะครับแล้วก็จังหวะของเพลงนะครับเอาท่อนแรกก่อนนะครับซอนฟามีฟาซอนลาทีตัวนี้นะครับทีลาซอนฟามีฟาซอนลาโดมีซอนลาโดลาซอนมีลาโดเรมีโดมีซอลลาโดลาซอนมีลาโดเรมีลาที่ลาเลมีลามีซอนมีเลลาที่ลาเลมีลามีซอนมีเลโดเรมีเรมีซอนลาลาฟามีฟาลาซอนโดตัวนี้คือฟาชาร์ปนะครับที่เขียนสัญลักษณ์ชาร์ปนะครับก็ส่วนมากแล้วนะครับท่อนไหนที่เป็นการร้องเพลงที่ลากเสียงร้องนะครับก็จะใช้การสะบัดปิกนะครับเช่นเป็นนักร้องลูกทุ่งพระถิ่นโดเรมีเรมีซอลลาเพราะว่าคำว่าถิ่นนั้นจะลากเสียงนะครับหากินอยู่กับเสียงเพลงคำว่าเพลงคือโน้ตตัวซอนก็ลากเสียงนะครับลาฟามีฟาลาซอนก็หลักการสะบัดปิกก็ประมาณนี้นะครับทีลาซอนฟามีฟาซอนลาทีลาซอนฟามีฟาซอนซอนมีลาโดเรมีจุดตรงเสียงลานะครับตรงเสียงคำว่าจะนะครับมีจุดตรงเสียงลาคือเสียงลาสาย2นี่นะครับดีดสายเปล่านะครับซอนมีซอนลาโดลาซอนมีลาโดเรมีที่ลาเลมีลามีซอนมีเลลาที่ลาเลมีลามีซอนมีเลดูเลมีเลมีซอนลาเลทีลาซอนมีลาโดเรมีเลมีซอนลาเลทีลาซอนมีลาลาทีลาทีมีฟาซอนลาลาทีลาทีมีฟาซอน
ียงฟาคือฟาชาร์ปนะครับคือตัวนี้นะครับซอนๆที่ลาที่ซอนมีซอนมีเรลาโดเลมีครับลาจุดก็สาย2นะครับซอนๆที่ลาที่ซอนมีซอนมีเรลาซอนมีเลลาฟามีเลมีลาซอนมีเลมีฟามีฟาลามีมีซอนมีเลลาโดเลมีมีฟามีฟาลามีมีซอนมีตอนที่4นะครับที่ลาซอนฟามีฟาซอนลาที่ลาซอนฟามีฟาซอนลาซอนมีลาโดเลมีโดมีซอนลาโดลาซอนมีลาโดเลมีลาที่ลาเลมีลามีซอนมีเลลาที่ลาเลโดเลมีเลมีซอนลาลาที่ลาซอนมีลาโดเลมีเลมีซอนลาลาที่ลาซอนมีลาก็จบลงไปนะครับกับบทเพลงลูกทุ่งคนยากนะครับผมเองก็พาเล่น4ตอนนะครับก็จะเล่นกลับมาซ้ำอีกครั้งตรงตอนที่4ตรงที่เสียงเพลงบรรเลงขับกล่อมยามเงานี่นะครับก็ลองฝึกฝนไปนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ซาวไปฝึกซ้อมนะครับท่านก็สามารถคลิกดาวน์โหลดตรงลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อนำไปฝึกซ้อมนะครับผมเองก็พยายามจะนะครับแนะนำวิธีการเล่นบทเพลงนะครับเพราะมีหลายๆท่านนะครับฝึกเล่นลายนั้นลายนี้แต่ว่าไม่คุ้นหูกับทำนองทำให้การฝึกนั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าการเล่นเพลงนะครับเราคุ้นเคยกับทำนองนะครับแล้วก็เป็นเพลงเพราะๆนะครับมีเนื้อหามีเนื้อเพลงนะครับทำให้เราอินเข้าไปในดนตรีได้ง่ายนะครับเวลาการฝึกซ้อมนะครับก็ทำให้เกิดความสุนทรียภาพในการฝึกซ้อมได้ดีนะครับครับก็ขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมอบมาให้นะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณ